พิธีบวงสรวงพระนางกาไวยแห่งเมืองพเนียดเกิดขึ้นที่เมืองพเนียดตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายเจษดาเอี่ยมอุไรนักศึกษาปริญญาเอกผู้ทำวิทยานิพนธ์ควบคุมและกำกับการแสดงเรื่องพระนางกาไวยแห่งเมืองพเนียดพร้อมด้วยนางอรวรรณคำวันผู้ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ก่อนที่จะมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงเรื่องพระนางกาไวยเมืองพเนียดเมืองโบราณที่ใกล้จะหายไปจากคำเล่าขานของชาวจันทบุรีท่ามกลางสายฝนโปรยปรายตลอดการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เหล่านักแสดงนางรำและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรียังคงเดินหน้าประกอบพิธีจนเสร็จสิ้นสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำพิธีบวงสรวงแม่ย่ากาไวยนะครับที่โบราณสถานเมืองพเนียดครับสำหรับในการแสดงที่จะใช้ในงานวิทยานิพนธ์ของกระผมเองนายเจษฎากรเอี่ยมอุไรครับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ครับกรมศิลปากรนะครับเราก็ได้ศึกษาข้อมูลนะครับเรื่องตำนานพระนางกาไวยเมืองพเนียดเอาไปจัดสร้างเป็นการแสดงสร้างสรรค์ครับเรื่องพระนางกาไวยเมืองพเนียดซึ่งจะแสดงในวันที่9 กรกฎาคมพุทธศักราช2566ครับที่วิทยาลัยนราศิลป์จันทบุรีครับเวลา 15:30 น.ครับผมคือจริงๆอ่ะโบราณสถานเมืองพะเนียดเป็นเมืองที่มีมานานนับพันปีนะครับแต่ว่าได้ถูกหลงลืมนะครับเราก็อยากจะกระตุ้นเตือนให้กับเยาวชนนะครับหันมาสนใจโบราณสถานแห่งนี้นะครับแล้วก็ตำนานพระนางกาไวยเมืองพะเนียดซึ่งเป็นมุขปาฐกของจันทบุรีครับสืบต่อไปครับผมที่แห่งนี้นี่นักท่องเที่ยวสามารถมาได้มาได้ครับมาได้ทุกวันเลยครับผมต่อไปก็มาเดี๋ยวจะมีในวันงานของจังหวัดที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาเนี่ยครับเราก็จะจำลองปราสาทนะครับเชิญชมเชิญเที่ยวมาถ่ายรูปครับที่โบราณสถานเมืองพะเนียดของจังหวัดจันทบุรีครับสำหรับเมืองพะเนียดนั้นเป็นชุมชนโบราณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นแผ่นศิลาจารึกไว้เป็นภาษาขอมราว800 ถึง 1,000 ปีมีผังเมืองเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ 1,000 เมตรยาว 2,000 เมตรยังคงมีแนวกำแพงเมืองโบราณนี้หลงเหลืออยู่สูงราว3เมตรซึ่งในวันที่9กรกฎาคม2566นี้จะมีการจำลองเมืองพะเนียดขึ้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปเพื่ออนุรักษ์ไว้แห่งเมืองโบราณชั่วลูกชั่วหลานสืบไป